กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางชวิรัต์เกษตรสุนทรนะคะสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าเนื่องจากในรายงานผลการปฏิบัติงานในฉบับนี้นะคะซึ่งห่างจากปีปัจจุบันเนี่ยมาณนะวันนี้ก็เข้ามาปีปัจจุบันนี้ไตรมาสแรกแล้วเนี่ยนะคะ 3ปีนะคะอาจจะทำให้ข้อมูลในรายงานนะคะอาจจะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปหรือว่าบางเรื่องก็อาจจะยุตินะคะเช่นอย่างเช่นเรื่องการดำเนินคดีหรือเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่ละระดับนะคะซึ่งในรายงานอาจจะบอกว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีหรือการตรวจสอบหรือการส่งต่อไปยังหน่วยตรวจสอบที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะคะ เรื่องเหล่านี้อาจจะสิ้นสุดหรือยุติเรื่องไปบ้างแล้วนะคะหรือในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมก็ดีในระบบบริหารระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบสมาร์ทเนี่ยนะคะซึ่งบางโครงการเนี่ยอาจจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วหรือบางโครงการก็เมื่อถึงวันนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อยหรือในวันนี้อาจจะเป็นการรับทราบการดำเนินงานแค่ปี63สนะคะ ซึ่งก็มีข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์อยู่ได้นะคะเช่น <_ d ata> อย่างสถิติในการดำเนินงานในด้านต่างๆในเรื่องปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขนะคะอย่างไรก็ตามภาพที่สะท้อนจาก3ปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้าหากพิจารณาจากเป้าหมายการดำเนินงานโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์เนี่ยภายใต้การกำกับของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับภาพปัจจุบันเนี่ยคะ่ะ แสเดงให้เห็นถึงความพยายามนะคะที่จะพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญของการปกครองที่ยึดหลักประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นด่านแรกนะคะที่จะสร้างความยุติธรรมในการปกครองประเทศนะคะให้ประชาชนเนี่ยค่ะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่สุขสบาย มีความปลอดภัยในทุกด้านมีงานทำมีการศึกษาดีและท้ายที่สุดในรายงานฉบับนี้ยังฉายภาพถึงความพยายามที่จะสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมมีความตั้งใจที่จะเสียสละความสุขส่วนตนเพื่ออุทิศให้กับการเป็นตัวแทน พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะในท้องถิ่นของตนนะคะนำพาในท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างชอบธรรมและร่วมมือกับนักการเมืองทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้กำหนดนโย,ยบายและทิศทางนำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนนะคะดิฉันเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยที่ได้กำหนดให้เป็นองค์กรอิสระเนี่ย สามารถที่ท่านเป็นกลางแล้วก็สามารถที่จะพิจารณานะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมและบริสุทธิ์นะคะโดยที่เขาถึงได้กำหนดว่าให้ท่านเป็นองค์กรอิสระนะคะตรงนี้ดิฉันก็อยากให้กระตุ้นเตือนให้นักการเมืองทุกระดับนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นตัวแทนประชาชนและมีภูมิคุ้มกันที่ มีกราะหนาๆเลยนะคะที่ที่จะสร้างความทนทานให้นักการเมืองต่อสิ่งเราเนี่ยคะ่ะไม่ให้เห็นกับประโยชน์ส่วนตนนะคะออดังนั้นในรายงานนี้นะคะออน่าจะมีการรายงานถึงแม้ว่าท่านจะรายงานมาร่าช้าก็ตามนะคะในด้านคุณภาพเนี่ยคะ่ะอยากให้เพิ่มเติมสะท้อนว่าเป็นจริงในปัจจุบันที่เป็นผลกระทบจากการดำเนินงานเมื่อสาปีที่แลวะะ้วค่ะ โดยรายงานผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมในเชิงคุณภาพนะคะเช่นอย่างท่านไปนิเทศพักการเมืองหรือการสัมมนาควรมีการเก็บข้อมูลนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นภาพรวมของพักการเมืองเนี่ยนะคะโดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงคุณภาพการทํางานของการใช้เครื่องมือในการถ่ายทอดหรือในการสัมมนาของท่านนั้นเนี่ยทำให้ได้ผลผลิตที่ ได้นักการเมืองตามที่ท่านได้วางไว้ตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ได้เครือข่ายการเลือกตั้งที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งได้อย่างสมบูรณ์นะคะหรืออยู่ในระดับที่นกักการเมืองนั้นยังต้องได้รับการฝึกหรือได้รับการบ่มเพาะที่เรียกว่าให้มีชั่วโมงบินเพิ่มขึ้นอีกนะคะถึงจะมีสมรรถนะที่ดีนะคะ ดังนั้นดิฉันก็อยากจะขอฝากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าในการจัดทํารายงานผลการดำเนินงานในปี64-65ซึ่งจะเกิดต่อไปนี้นะคะดิฉันเสนอว่าควรจะสะท้อนภาพความสำเร็จของการดำเนินงานตั้งแต่ปี63มาถึงปี65นะคะว่าท่านได้บรรลุเป้าหมายในเชิงคุณภาพหรือไม่อย่างไร mm. เช่นหลักสูตรของท่านนะคะที่พัฒนาขึ้นนั้นอนะ นำไปใช้จริงแล้วเกิดผลอย่างไรหรือการปรับปรุงนะคะมีการปรับปรุงหรือไม่ในเรื่องของการอบรมให้ได้นำไปใช้ประโยชน์และเป็นเครือข่ายให้กับการเลือกตั้งได้อย่างไรและมีการขยายเครือข่ายไปอย่างไรการแก้ไขปัญหาเ,หาเรื่องทัศนคะติของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอย่างไร ตรงนี้ในส่วนตัวของดิฉันเองนั้นแน่นะคะอยากเห็นว่าภาพของการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าประชาชนที่เลือกตั้งเนี่ยไม่รับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อเลือกตั้งมาแล้วนะคะสี่ปีที่จะทำงานเนี่ยในฐานะที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหัวหน้าฝ่ายค้านกับหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลเนี่ย เป็นไปได้ไหมทีฉันอยากเห็นว่าหลังเลือกตั้งได้มีการจัดองค์กรแล้วเนี่ยอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มาคุยได้มาหาลือกันบางทีฝ่ายค้านเองนั้นหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยมีนโยบายอะไรดีๆก็ฝากฝ่ายรัฐบาลให้ไปทำนะคะซึ่งฝ่ายรัฐบาลน,นั้นนี่ก็มีนโยบายอยู่แล้วอยากเห็นตรงนี้ไม่ในชีวิตของดิฉันนี่ จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะคะตรงนี้ก็เป็นความฝันอยากเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วใน4ปีถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกมาอีกตรงนี้ก็อยากเห็นความก้าวหน้าของการเลือกตั้งและความเป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมคุณภาพของประเทศไทยนะคะอยากเห็นจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะ